เลยครับพี่ครับผมหลังไอ้แก้วกล้วยบางกอแหลมครับครับวันนี้โชว์พิกัด121ครับมาช่างครั้งแรกเป็นไงผ่านแล้วน้ำหนักนี่คุมมากี่โล3โลเราซ้อมอยู่ที่ตะกี้ครับบางมือซ้อมมีใครบ้างก็มีลูฟี่มีโชคอิชานครับเสียมเพียงครับเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วัน3อาทิตย์ครับแล้ววันนี้เราต้องเจอกับลุงลาวีครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายังก็ได้ในดูวันนี้ครับดูผ่านๆนิดหน่อยนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีเข่าบ้างมีมันครับมีลูกตื้อลูกบูนะวันนี้วางเกมวางแผนไงดีฝีมือเหมือนเดิมนะก็อาศัยความเร็วเอาล่าสุดเราเป็นไงชนะครับชนะใครมานะชนะอาสูรน้อยครับชนะอาสูรน้อยมาโอ้เจอทรงบูนั้นตอนเลยครับผมแล้ววันนี้อ่ะตอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือคล้ายๆทรงเดิมเลยคิดว่าวันนี้ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับใช่หรอน้ำหนักนี้สบายเลยสบายปกติเราชกเท่าไหร่เนี่ย118 119วันนี้121เลยแต่ชกกลางวันเนี่ยครับผมก็ดีหน่อยดีหน่อยไม่บีบเนาะครับผมอายุไหนแล้วครับ23ครับคนจังหวัดบึงกาฬครับไปปล่อยกี่โลครับ57 58เป็นเพลย์อะไรเป็นมวยมวยซีมือครับสายหรือขวามือขวาสูง160ครับเราชกมวยรวมๆประมาณ100ครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์วันนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวบึงกาฬช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจให้ด้วยครับที่ดีขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมลุงลาวีศรีนิวัฒน์ครับวันนี้โชว์พิกัด121ก็มาช่างครั้งแรกเป็นไงก็พอดีครับน้ำหนักที่คุมมากี่โลก็5โลได้เราซ้อมอยู่ที่สวนน้ำธัญบุรีครับบางผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้พุทธิกรเป็นกิรีแล้วก็นิติกรครับเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้ก็3อาทิตย์ได้แล้ววันนี้เราต้องเจอกับเจอกับอันนี้ครับรัญญาแก้วเคยเจอเขาไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเคยเห็นแล้วเนาะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีหมัดมีวงนอกครับมีวงนอกมีฝีมือความเก๋าวันนี้เอาวางเกมวางแผนไงเจอฝีมือแบบนี้ก็เราดูมือครับจับเข่าอย่างเดียวเออคิดว่าจะเดินอย่างเดียวเลยเพราะว่าทางมวยถ้าช้านี่เสร็จเขาแน่แล้วล่าสุดเราไปแพ้ใครมานะแพ้ครับเลือดศิลาเลือดศิลานะอ้าวก็มีบทเรียนมาแล้วเนาะอายุไหนแล้วครับก็อายุ18คนจังหวัดกระบี่ไปปล่อยกี่โลครับ60ครับเป็นเพศอะไรเป็นมวยมีครบเครื่องครับซ้ายหรือขวาสูง167เราชกโปยรวมๆประมาณ75ฝากพี่น้องเพื่อเชียร์นะครับฝากพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับครับขอบคุณครับ